รู้จักมิเรียนสาวคนใหม่ PK ที่หลายคนอยากรู้จักเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของหนุ่ม PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์มีรักครั้งใหม่กับสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กอย่างมิเรียนโดยในก่อนหน้านี้วงในเผยว่าฝ่ายชายได้ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังคุยกันอยู่สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาวมิเรียนคนนี้ให้มากขึ้นมิเรียนเธอมีชื่อว่าสุเดชาอักเซลการ์ดปัจจุบันอายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กภูมิลำเนาเป็นชาวเชียงใหม่สามารถพูดได้3ภาษาด้วยกันคือภาษาไทยอังกฤษและเดนมาร์กมิเรียนเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวที Miss Universe Thailand 2018และเป็นตัวเต็งในปีนั้นอีกด้วยมิเรียนชื่นชอบการร้องเพลงและเคยประกวดร้องเพลงบนเวที Thailand's Got Talent 2018มิเรียนรู้จักหนุ่ม PK มานานมากแล้วรู้จักกันผ่านครอบครัวประมาณ 7-8 ปีเป็นพี่น้องกันบางทีก็ให้เขาช่วยไปทำงานบ้างก่อนที่ฝ่ายชายจะเปิดเผยว่ากำลังอยู่ในสถานะดูใจกันและที่ผ่านมา PK ยังได้เข้าไปอวยพรวันเกิดฝ่ายหญิงเมื่อช่วง2เดือนก่อนอีกด้วยสำหรับความสัมพันธ์ของหนุ่ม PK กับสาวมิเรียนจะเป็นยังไงต่อนั้นก็ต้องรอติดตามและฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกครั้ง